สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Media Channel Asia ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของผมและอาจารย์ทุกท่านในช่องของเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องเลขเงินล้านของอาจารย์ชาญประจำวันที่1ธันวาคม2560ก่อนที่เราจะมาคุยถึงเลขวันที่1ธันวาคมนะครับผมขออนุญาตแนะนำเลขในงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถย้อนไปดูผลงานของผมได้ในคลิปก่อนๆทาง YouTube ย้อนหลังนะครับก็ผมก็ให้เข้ามา3งวดติดกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเลข86 85 98หรือ91ในงวดที่แล้วนะครับคืองวดวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับลองย้อนไปดูที่ผังงวดวันที่16นิดนึงครับในผังจะเห็นว่าผมให้เลข5เลข8เลข9เลข1ใช่ไหมครับเลข5เนี่ยมาจากดาวพฤหัสเลข8ก็คือดาวพระราหูนะครับเลข9ก็คือพระเกศนะครับเลข1นี่คือพระอาทิตย์นะครับตอนนี้หลักการง่ายๆนะครับก็เหมือนทั่วไปที่ตามเกจิอาจารย์สำนักต่างๆเขาให้จากหนังสือพิมพ์นะมีเลข67ตัวท่านผู้ชมก็นำมาจัดคู่นะครับแล้วก็ไปเสี่ยงลอตเตอรี่ของผมเนี่ยให้4ตัวนะครับเลข4ตัวใน4ช่องนะครับท่านผู้ชมก็จัดคู่แล้วก็นำไปเสี่ยงลอตเตอรี่จะเห็นว่ามี91ใช่ไหมข้างล่างติดกันข้างบนมี8998ถ้าท่านผู้ชมเอาเลข4ตัวนี้ไปจับก็คือเลขงวดที่แล้วเนี่ยที่ผมให้ไปเข้า3ตัวใน4ตัวอย่างนั้นก็ต้องถูกแน่นอนนะครับนี่คือผลงานเมื่องวดที่ผ่านมาเรามาดูว่างวดวันที่1ธันวาคม2560เลขจะเข้า4ตัวเลยหรือเปล่าครับมาลุ้นกันนะครับจากชาร์ตนะครับที่ผมให้ไปจะมีเลข7เลข8เลข5เลข4นะครับเลข7ก็มาจากพระเสาร์เลข8คือพระราหูเลข5คือดาวพฤหัสดาวการเงินเลข4ก็คือดาวพุธนะครับตอนนี้เนี่ยก็เหมือนที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่ก็คือก็เอาเลข4ตัวเนี่ยฮะมาจับกันสลับไปมายกตัวอย่างนะครับ4 7 7 4 4 8 8 4 5 0 0 5 7 5 5 7 7 8 8 7นะครับก็คือท่านผู้ชมชอบคู่ไหนก็ไปเสี่ยงลอตเตอรี่ดูนะครับเมื่อวันที่1ธันวาคม2560เลขเงินล้านของอาจารย์ชาญในงวดวันที่1ธันวาคม2560นะครับผมคำนวณมาจากพลังของดวงดาวนะครับในช่วงเวลาที่ลอตเตอรี่ออกนะครับคือบ่าย 3:45 นาทีนะครับดวงดาวที่มีพลังในช่วงเวลานั้นนะครับมีทั้งหมด6ดวงนะครับที่โดดเด่นนะครับเลือกมา6ดวงนะครับก็คือดาวเสาร์เลข7ดาวพระราหูเลข8ดาวพฤหัสเลข5ดาวพุธเลข4ดาวพระเกศเลข9ดาวมฤตยูเลข0นะครับมีทั้งหมด6ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้เลขทั้ง6ตัวก็คงไม่ใช่อาจารย์ชาญใช่ไหมครับผมก็เลยคัดเลือกที่เป็นหัวกะทิจริงให้เหลือแค่4ตัวนะครับก็ได้มาคือเลข7ดาวเสาร์เลข8พระราหูเลข5ดาวพฤหัสการเงินเลข4นะครับพุธกลางคืนนะครับตอนนี้เนี่ยวิธีการก็คือท่านผู้ชมก็คือนำเลข4ตัวนี้ไปจับคู่นะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการไปเลือกซื้อลอตเตอรี่นะชอบคู่ไหนก็เลือกซื้อตามที่ท่านเห็นสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็น4 7 7 4 4 8 8 4 5 4 4 5 7 5 5 7 7 8 8 7นะครับหลังจากที่ผมได้เลือกดาวเด่นมาแล้วทุกครั้งผมก็จะเขียนเป็นร้อยแก้วของผมไว้เพื่อเน้นย้ำว่าดาวแต่ละท่านเนี่ยมีพลังยังไงนะครับผมได้เขียนไว้ว่าพระเสาร์โยกย้ายมีฤทธิ์แน่พระเสาร์คือเลขเจ็ดนะครับจะย้ายที่1ธันวาคมนะครับคู่สมพลพระพุธมาเกื้อหนุนนะครับพระพุธก็คือเลข4นะครับพุธก็คือเลข4เลข4กับเลขเจ็ดเนี่ยเป็นคู่มิตรกันนะครับฉะนั้นคู่4 7 7 4เนี่ยเป็นคู่ที่น่าสนใจอย่างมากนะครับอีกทั้งพฤหัสยังตาตึงพระราหูค้ำจุนเหนียวแน่น
ไม่ผันแปรนั่นหมายถึงว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวการเงินเนี่ยยังส่งเสริมเราอีกหลายงวดครับผมมั่นใจว่าพฤหัสยังโดดเด่นอยู่นะครับพระราหูก็คือเลข8ตั้งแต่ท่านย้ายมาเข้าสู่ลัคนาราศีกรกฎแล้วเนี่ยผมให้พระราหูเลข8นั้นเด่นมาตลอดแล้วก็มา3งวดติดกันเลยครับไม่ว่าจะเป็น8 6 8 5 9 8งวดนี้เนี่ยผมคิดว่า8 7 7 8ก็มีความน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะครับฝากผู้ชมเป็นแนวทางในการเลือกซื้อนะครับลอตเตอรี่นะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเลขชุดพลังจากดวงดาวของอาจารย์ชาญนะครับต่อไปนี้ก็คือจะเป็นเลขจากความฝันที่ท่านผู้ชมได้ส่งมาให้ผมตีความหมายให้นะครับสำหรับท่านที่กำลังชมอยู่แล้วสนใจให้ผมตีตัวเลขให้นะครับก็แอดไลน์เข้ามาตามเบอร์โทรข้างล่างนะครับแล้วผมจะตีความหมายกลับไปให้นะครับขออนุญาตนำความฝันมาสัก3-4ความฝันนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ลองไปเสี่ยงโชคนะครับฝันแรกเป็นความฝันของป้านาครับป้านาฝันว่าป้านาสระผมนะครับสระผมแล้วก็เสร็จแล้วก็แต่งตัวไปนั่งสมาธิในสมาธิได้เห็นพระสงฆ์ยืนยิ้มให้นะครับผมขอญาติความฝันป้านาอย่างนี้นะครับฝันเห็นน้ำสระผมอาบน้ำตกน้ำท่านว่าจะได้โชคได้ลาภฝันเห็นพระใส่บาตรพระหรือว่าไปฟังพระเทศน์ฟังธรรมนะครับก็จะเป็นข่าวดีนะครับฝันว่านั่งสมาธิท่านก็จะหมดข้อหมดโศกนะครับขอญาติความฝันให้ป้านาดังนี้ครับป้านาก็จะมีโชคลาภทางด้านการเงินนะครับจะมีข่าวดีป้านานี้จะได้โชคจากการเดินทางไกลหรือจะมีคนเดินทางไกลเนี่ยนำโชคมาให้นะครับส่วนตัวเลขเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับพระนะครับก็คือเลข9นะครับก็ตีตัวเลขให้อย่างนี้นะครับวันของป้านานะครับ4994 5995 6996สามชุดพอครับต่อไปนะครับจะเป็นฝันของคุณเชอรี่นะครับคุณเชอรี่ได้เล่าความฝันมาว่าในฝันได้ไปจัดหิ้งพระไปเจอเหรียญ5หรือเหรียญของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญ5บาทนะครับ2เหรียญวางทับเหรียญอีก1เหรียญนะครับเป็นเหรียญรัชกาลที่6นะครับคุณเชอรี่เล่ามาแบบนี้นะครับผมขออนุญาตตีความฝันคุณเชอรี่อย่างนี้นะครับฝันเห็นพระมหากษัตริย์เชื้อพระวงศ์นะครับท่านว่าจะได้รับข่าวดีจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่นะครับฉะนั้นผมขอตีว่าคนในครอบครัวของคุณเชอรี่นะครับจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะได้รับบำเหน็จบำนาญหรือว่าจะได้รับเงินเดือนขึ้นได้รับโบนัสได้รับเงินก้อนใหญ่นะครับส่วนเลขนะครับเลข5นะครับ2เหรียญผมให้เป็น5225นะครับเลขและการที่6ใช่ไหมครับ5665นะครับทั้งหมดมันก็กลายเป็น3เหรียญผมขอให้เป็น5335อีกนะครับสรุปก็คือเลขจะมี5225 5335 5665นะครับก็ลองไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงลอตเตอรี่ดูนะครับต่อไปจะเป็นฝันของคุณเอกนะครับคุณเอกฝันว่านะครับคุณเอกกับแฟนกับลูกสาว3คนนะครับไปทำบุญที่วัดนะครับก็ไปซื้อนกคุณเอกกับแฟนนะครับไปซื้อนกมาคนละกรงกรงนึงก็ปล่อยเป็นคู่นะที่เขาเล่านะครับก็ซื้อเป็นคนละคู่นะครับไปปล่อยนะครับปล่อยนกตอนนี้เนี่ยเล่ามาแค่นี้ครับแล้วให้ผมทำนายความฝันผมก็ทำนายได้แบบนี้ครับนกนะครับก็คือการที่เราได้ปล่อยสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยก็คือเราได้ทำความดีปล่อยเคราะห์ปล่อยกรรมปล่อยศพนะครับนั่นก็คือความหมายก็คือคุณเอกถ้าคุณเอกมีเรื่องของคดีความมีเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลหรือเรื่องข้อพิพาทพวกนี้มันก็จะพ้นผ่านไปหมดเคราะห์หมดโศก
นะครับถ้าคุณสู้คดีอยู่คุณก็จะชนะถ้าคุณกำลังรอผลว่าสิ่งที่คุณโดนหมายหัวสิ่งที่คุณโดนยื่นเอาเรื่องอะไรบัตรสนเทศหรือร้องเรียนอะไรไว้เนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็จะผ่านไปด้วยดีคุณก็จะบริสุทธิ์คุณก็จะแคล้วคลาดนะครับนี่คือทำนายจากความฝันของคุณเองนะครับส่วนนกเนี่ยผมตีให้เป็นเลข6นะครับงั้นเลขที่ได้ก็คือเซิร์ฟเป็นคู่ใช่ไหมครับเอาคู่แรกก่อนก็คือ6226นะครับไปกัน3คนพ่อแม่ลูกก็คือ3คนก็คือ6336แล้วก็นกทั้งหมดรวมมี4ตัวผมว่าตีง่ายๆนะครับ6446นะครับยังไงก็ขอคุณเอกโชคดีปังๆรวยๆนะครับก็ขออีกสักความฝันนึงแล้วกันนะครับฝันที่4นะครับฝันสุดท้ายเป็นความฝันของผมเองครับปกติผมไม่ได้ฝันหรอกครับก็นานมากแล้วครับฝันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมฝันแล้วก็ฝันประมาณใกล้รุ่งสางใกล้เช้านะครับก็เลยอยากจะนำมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังเพื่อจะเป็นแนวทางในการนำไปเสี่ยงโชคนะครับก็คือผมฝันถึงคุณแม่นะครับคุณแม่เนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อประมาณปี49ก็นานแล้วนะครับอยู่ท่านก็มาเข้าฝันในฝันเนี่ยผมได้รดน้ำดำหัวท่านนะครับแล้วก็ท่านก็ให้ศีลให้พรนะครับแล้วก็ให้เงินมานะครับเป็นแบงค์20นี่ด้วยเหมือนเราเป็นเด็กๆนะครับก็ยังเมตตาอยู่เราก็ดีใจก็ไหว้ท่านแล้วก็เปิดดูในมือมีแบงค์20แล้วก็มีแบงค์50ด้วยนะครับก็ตกใจตื่นนะครับมันก็ใกล้เช้านะก็ขออนุญาตตีความฝันโดยหลักการนะครับว่าถ้าเราฝันถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับหรือแม้แต่เราจะฝันเห็นผีมาในสภาพศพที่มีน้ำหรือน้ำหนองอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ให้ตีความหมายว่าคุณจะได้โชคได้ลาภนะครับสำหรับผมเนี่ยผมตีความหมายว่าท่านคงจะมาให้สินให้พรให้เรามีโชคมีลาภในเรื่องการงานการเงินนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่เราทำอยู่ก็ให้แล้วให้เราเจริญรุ่งเรือง อาจจะมาอวยพรนะครับให้เราประสบความสำเร็จให้เรามีเงินมีทองให้เราทำงานกิจการรุ่งเรืองนะครับสำหรับตัวเลขนะครับ0220นะครับแบงค์20นะครับแบงค์50นี่ก็คือ5005ตรงกับอายุผมพอดีด้วยนะครับรวมกันก็คือเป็น70ก็คือ7007นะครับก็ลองเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคดูนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโอกาสร่ำรวยแล้วก็เฮงๆกันทุกท่านต่อไปนะครับเป็นเลขชุดสุดท้ายนะครับโดยเป็นเรื่องของซิกเซนส์นะครับหลายงวดที่ผ่านมาเนี่ยผมมีความรู้สึกส่วนตัวนะครับว่าเลขตัวไหนนะครับที่โดดเด่นแล้วมันก็มาจริงๆนะครับสำหรับงวดนี้ผมมีความรู้สึกว่าเลขที่รอบๆตัวผมเนี่ยมันจะให้โชคนะครับผมก็ขอเอาเลขชุดนี้มาเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ฟังนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อล้วนๆนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณญาณดูแล้วกันนะครับเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวผมเองเนี่ยจากประชาชน3ตัวหลังนะครับ807นะครับก็กลับเอานะครับ800787นะครับเลขจากเบอร์มือถือ4774นะครับเลขจากทะเบียนรถ4884ครับแล้วก็อายุตัวเองก็คือ50550นะครับก็เป็นเลขชุดสุดท้ายนะครับที่ผมขอบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันครับว่าเลขชุดเนี้ยมันเป็นเลขชุดนึงที่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวเลขที่มันวนเวียนอยู่ใกล้ๆตัวฮะก็มีแนวโน้มที่ก็จะมาได้เหมือนกันครับครบแล้วนะครับสำหรับเลขเด็ดเงินล้านอาจารย์ชาญนะครับก็ใช้เวลาไปเยอะมากพอสมควรครับยังไงแล้วก็ขออนิดนึงนะครับผมขออนุญาตฝากงานนะครับทริปไหว้พระ
ที่ประเทศพม่านะครับที่จัดโดยรายการบ้านรวมนะครับระหว่างวันที่19ถึง21มกราคม2561นะครับเราไปไหว้พระขอพรสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราและครอบครัวนะครับสนใจก็โทรมาได้นะครับ0851964747นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยใช้เวลาท่านผู้ชมไปมากพอสมควรนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังนะครับก็ขอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใดทุกอย่างเพียง